สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำปีกไก่ทอดน้ำปลากันค่ะซึ่งอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบในการทำวันนี้จะน้อยมากเลยนะคะเราเริ่มจากน้ำปีกไก่ค่ะวันนี้เราจะใช้อยู่ที่500กรัมนะคะใช้ส้อมค่ะจิ้มลงไปที่ตัวของปีกไก่ค่ะเราจะจิ้มไปที่ตัวของปีกไก่นะคะเพื่อที่เวลาเราใส่เครื่องปรุงค่ะตัวของเครื่องปรุงจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อของปีกไก่นะคะเครื่องปรุงตัวแรกที่เราจะใส่ก็คือเราจะใส่น้ำตาลค่ะจำนวน1ช้อนโต๊ะนะคะวันนี้จะใช้เป็นน้ำตาลทรายคาราเมลนะคะถ้าใครมีน้ำตาลทรายขาวก็สามารถใช้ได้ค่ะค่อยๆ คนค่ะแล้วก็ค่อยๆใช้ซ่อมนะคะจิ้มไปที่ตัวของปีกไก่เพื่อที่จะให้น้ำตาลนะคะเขาซึมเข้าไปในเนื้อของปีกไก่ค่ะแล้วก็เครื่องปรุงตัวต่อไปนะคะเราจะใช้น้ำปลาค่ะจำนวน1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะหลังจากที่ใส่น้ำปลาเรียบร้อยนะคะเราก็จะคนส่วนผสมของปีกไก่ค่ะทำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้ซ่อมนะคะค่อยๆจิ้มไปที่เนื้อของปีกไก่เพื่อที่จะให้น้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะซึมเข้าไปในเนื้อของปีกไก่เพื่อนๆสามารถทำตามคลิปได้เลยค่ะหลังจากที่ส่วนผสมซึมเข้าไปในเนื้อของปีกไก่เราจะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ3นาทีแล้วเราจะไปตั้งน้ำมันกับกระทะกันนะคะหลังจากที่น้ำมันเริ่มร้อนให้เราเบาแก๊สลงค่ะแล้วก็นำปีกไก่ค่อยๆใส่ปีกไก่ลงไประวังน้ำมันกระเด็นโดนแขนนะคะเราจะค่อยๆนำปีกไก่ของเราใส่ลงไปเลยค่ะให้เพื่อนๆสังเกตสีของไก่ที่เราทอดนะคะถ้าเราได้ความกรอบความเหลืองตามที่เราต้องการแล้วเราก็สามารถปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไก่พักวางไว้ขอบของกระทะนะคะเราจะนำไก่วางไว้ริมขอบกระทะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้น้ำมันที่มันยังติดอยู่ที่ตัวปีกไก่ไหลออกมาให้หมดนะคะจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะนำไก่ไปจัดใส่จานกันนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วก็พร้อมทานนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะคะก็ลองทำดูค่ะเพราะว่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ก็คือมีอยู่ในบ้านของเราหมดเลยนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามสามารถกดติดตามได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ